คุณพ่อกับคุณแม่พาฉันไปเที่ยวด้วยแหละสนุกมากๆเลยจริงเหรอชมพู่ฉันก็ไปเที่ยวมาเหมือนกันวันหยุดปีใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่มาแหละสนุกมากๆเลยว่าแต่พวกเธอทำการบ้านกันหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วล่ะองุ่นการบ้านยากมากๆเลยฉันเกือบทำไม่ได้แน่ดีนะฉันให้พี่ฉันช่วยสอนใช่ๆฟ้าใสการบ้านเยอะจังเลยเนาะแต่ก็ทำเสร็จกันหมดแล้วใช่ไหมล่ะอุ๊ยคุณครูมาแล้วนี่นางั้นเราไปนั่งที่กันเถอะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวันหยุดยาวไปเที่ยวกันสนุกไหมเอ่ยสนุกค่ะคุณครูแล้วได้ทำการบ้านที่คุณครูให้ไว้ด้วยไหมทำเสร็จแล้วค่ะดีมากจ้าเด็กๆเด็กๆทุกคนวันนี้มีเพื่อนใหม่มาแนะนำด้วยนะจ๊ะเอ๊มีเพื่อนใหม่มาด้วยเหรอเนี่ยตื่นเต้นจังเลยว้าวดีจังเลยจะเป็นใครกันนะครูว่าเรามาทำความรู้จักเพื่อนใหม่พร้อมกันเลยนะจ๊ะเด็กๆเข้ามาเลยจ้านักเรียนองุ่นรู้จักด้วยเหรอเนี่ยเอาละจ้ะเด็กๆ เรามาฟังเพื่อนใหม่แนะนำตัวกันละจ้ะแนะนำตัวได้เลยจ้ะสายรุ้งสวัสดีจ้ะเพื่อนๆทุกคนฉันชื่อว่าสายรุ้งนะจ๊ะฉันเพิ่งย้ายมาใหม่นะจ๊ะฝากตัวด้วยนะแล้วองุ่นไปรู้จักสายรุ้งได้ยังไงละจ๊ะพอดีสายรุ้งเพิ่งย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับบ้านหนูอะค่ะแล้วบังเอิญเจอกันก็เลยรู้จักกันเข้านะคะคุณครูอ๋ออย่างนั้นเองสินะจ๊ะเออคุณครูคะแล้วใส่ลุงเขาจะนั่งตรงไหนล่ะคะตอนนี้ที่นั่งไม่พอนะคะอ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเราจะฟ้าใสทางโรงเรียนน่ะจัดสรรงบมาให้ครูครูเลยนำมาจัดซื้อโต๊ะนักเรียนใหม่ให้นักเรียนกันนะจ๊ะเดี๋ยวก็คงจะมาส่งแล้วล่ะสวัสดีจ้าฉันนำโต๊ะนักเรียนมาส่งจ้าไม่ทราบว่าใช่ห้องนี้หรือเปล่าจ๊ะที่สั่งโต๊ะนักเรียนนะจ๊ะอ้าวโต๊ะนักเรียนมาส่งพอดีเลยห้องนี้แหละค่ะถูกแล้วโอเคจ้าเดี๋ยวฉันไปขนโต๊ะนักเรียนมาให้นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงฝากขนโต๊ะชุดเก่าไปเก็บด้วยนะคะอ๋อได้เลยจ้าเอาละจ้านักเรียนทุกคนตอนนี้ที่นั่งก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วใครจะนั่งตรงไหนกันดีจ๊ะฟ้าใสฟ้าใสเรามานั่งด้วยกันเถอะเนาะโอเคจ้าได้เลยชมพูฉันว่าเราไปนั่งด้วยกันกันเถอะนะโอเคจ้าองุ่นเอาละจ้ะนักเรียนนักเรียนทุกคนก็มีที่นั่งกันหมดแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะได้เวลาเลิกเรียนแล้วนะคะนักเรียนการบ้านที่คุณครูสั่งไปส่งพรุ่งนี้นะคะค่ะนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูนี่สายรู้วันนี้เธอกลับบ้านยังไงหรอเดี๋ยวพี่สาวฉันมารับนะจ๊ะงุนแล้วเธอล่ะกลับบ้านยังไงเดี๋ยวคุณพ่อก็คงจะมารับแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้เราพาตุ๊กป่องกับนมสดไปเดินเล่นด้วยกันดีไหมอืมเอาสิดีเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมารีวิวของเล่นเปปเปอร์พิกนะเป็นเซตเปปเปอร์พิกคลาสรูมนะคะนี่ให้ดูว่าน่ารักขนาดไหนมีเปปเปอร์พิกมาด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเปปเปอร์พิกด้วยโอเคเรามาแกะเล่นกันดีกว่าแกเอาจากกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้ดูของเล่นตัวเต็มๆเลยนะก็มีหลายชิ้นเหมือนกันนะคะที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวละครนะที่เขาให้มานะคะเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนเปปเปอร์พิกนะเพื่อนที่เรียนในห้องเรียนเดียวกันนะคะที่อยู่ในเซตนะคะก็คือยังไม่ครบนะจริงๆแล้วเพื่อนเปปเปอร์พิกเนี่ยมีสัตว์เกือบทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็จะมีคุณครูด้วยนะนี่ตัวนี้
ตัวนี้เป็นแมวค่ะชื่อว่าCandy Cat เป็นเพื่อนของ Peppa Pig นะคะตัวที่2นะคะคือหน้าตาแบบน่ารักมากเลยนะสังเกตดูนะคะอันไหนที่เป็นผู้หญิงนะนี่อย่าง Candy Cat นะคะเขาก็จะเหมือนสวมกระโปรงนะคล้ายๆกับ Peppa Pig เลยนะคะส่วนถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะคะเขาก็จะแบบป้อมๆตู้ๆแบบนี้ไม่บานๆเหมือนใส่กระโปรงอะไรอย่างงี้นะตัวนี้ชื่อว่า Danny Dog นะคะเด็กผู้ชายนะคะเป็นหมานั่นเองตัวนี้ตัวที่3ตัวนี้น่ารักนะตัวนี้เป็นแกะนะคะก็คือเป็นเพื่อนสนิทของ Peppa Pig เลยชื่อว่า Susie Sheep นะคะแล้วก็ตัวเอกของเรานะคะก็คือ Peppa Pig นั่นเองก็คือเป็นหมูสีชมพูนะคะมาในชุดสีแดงนะมีหางด้วยนะน่ารักอ่ะมาที่คุณครูของเรานะคะนี่คุณครูเป็นกวางนะคะมาดามกาเซลนะคะเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆเลยนะเป็นคุณครูที่Peppa Pig ก็เพื่อนๆเนี่ยรักมากเลยนะคะนอกจากตัวละครแล้วนะคะเขาก็จะมีโต๊ะเรียนนะคะแล้วก็มีกระดานเรียนมาให้ด้วยนะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเอาตัวเพื่อนๆนะคะของPeppa Pigไปนั่งเรียนนะคะให้สังเกตดูที่เก้าอี้นะคะนี่ที่เก้าอี้เขาจะมีเป็นรอยนะเอาไว้สำหรับล็อกไว้ให้นั่งอยู่เลยนะคะคือดูแล้วเหมือนไม่น่านั่งได้แต่ก็นั่งได้นะเพราะเขาออกแบบมาให้แบบพอดีเลยนะคะเก้าอี้1ตัวจะนั่งได้2คนนะคะแขนกับขาเนี่ยก็ขยับได้ด้วยนะเราจะให้แคนดี้กับแดนนี่นะคะนั่งข้างหลังนะแล้วเราก็จะให้เปปเปอร์พีคกับซูซี่นั่งข้างหน้านะคะนี่เปปเปอร์พีคขยับแขนขยับขาได้นะคะนี่นั่งแล้วแล้วก็มีกระดานสอนหนังสือนะเป็นพลาสติกหมดเลยนะคะคือสังเกตว่าเนื้อพลาสติกดีมากเลยอันนี้น่าจะเป็นช็อคหรือไม่ก็แปรงลบกระดานนะพับเก็บได้นะคะแล้วก็ตั้งได้แล้วก็เอาตั้งไว้ตรงนี้คุณครูก็ยืนสอนตรงนี้นี่ค่ะที่ตัวโต๊ะนะคะเขาก็จะมีเป็นลายเหมือนเป็นลายสมุดดินสอด้วยนะคะเป็นลายพวกกระดาษอะไรอย่างนี้นะเป็นโน้ตเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นลายที่แปะอยู่บนโต๊ะเลยเนาะเด็กๆนั่งเรียนหนังสืออย่างตั้งใจนะฟังคุณครูสอนน่ารักมากๆเลยคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายพี่สายน้ำบ้านใหม่ของเราใช่แล้วสายลุงนี่เป็นบ้านใหม่ของเราจ้าเป็นไงน่าอยู่เหมือนกันนะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีไหมคะก็ดีเหมือนกันนะเข้าไปรอในบ้านก่อนเมื่อไหร่สายฝนจะมาก็ไม่รู้ไปขนของยังไงถึงได้มาช้าขนาดนี้จริงด้วยเมื่อไหร่พี่สายฝนจะมานะเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้จัดของสักทีนะสิเธอมอมแมมโอ้โหบ้านกว้างพอดีกับพวกเราเลยนะคะนี่ยังพี่สายน้ำใช่ใสายลุงเป็นบ้านที่น่าอยู่มากเลยเนาะว่าแต่เมื่อไหร่ยายสายฝนจะมาเนี่ยเอ้านั่นเสียงรถนี่นาสงสัยสายฝนจะมาแล้วล่ะทีนี้ก็ไปดูข้างในกันดีไหมคะ
ที่นี่สินะบ้านใหม่ของเราโอ้ยมาสายไม่รู้จะโดนพี่สายน้ำด่าหรือเปล่าเนี่ยพี่สายน้ำคะพี่สายน้ำมาช่วยขนของหน่อยค่ะโอ้ยมาได้สักทีนะยายสายฝนทำไมถึงได้มาสายตลอดเลยฮะโธ่พี่สายน้ำก็คนขับรถน่ะสิคะเขาหลงทางน่ะก็เลยมาสายเออๆเร็วๆจะได้ขนของและจะได้รีบๆจัดบ้านกันพี่เริ่มจะเพียละไหนจะขนของจากบ้านเก่าแล้วก็ต้องมาจัดบ้านใหม่อีกค่ะค่ะบ่นอยู่ได้บ่นเป็นคนแก่เลยพี่สายน้ำนี่นี่ยายสายฝนเธอมาสายนะอื้อๆรู้แล้วน่าเก็บของเสร็จสักทีนะทำเอาเหนื่อยเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสิคะมีเจ้ามอมแมมสบายอยู่คนเดียวเลยงั้นขอพักสักแป๊บนึงก่อนก็แล้วกันนะจริงด้วยค่ะไปนอนกันเถอะหนูก็ร่วมๆง่วงแล้วเหมือนกันไปนอนกันดีกว่าเนาะโอเคโอเคไปนอนกันดีกว่าพี่ก็ง่วงแล้วอะดีกว่าเจอกันไปก่อนก็แล้วกันนะแถวนี้มีอะไรบ้างเรายังไม่รู้จักเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยไปสำรวจกันเนาะว่ามีตลาดหรือร้านอะไรที่ไหนบ้างนั่นสิแล้วไหนยังจะต้องหาโรงเรียนให้น้องสายรุ้งอีกงั้นเรามากินกันเถอะหิวแล้วหิวแล้วแล้วค่ะ
พี่สายน้ำพี่สายฝนคะหนูขอออกไปเดินเล่นข้างนอกกับเจ้ามอมแมมหน่อยนะคะไปสิจ๊ะแล้วอย่าไปทะเลทลายนะถึงเวลากลับก็กลับบ้านนะรู้ไหมใช่ๆไปไหนก็ต้องระวังตัวดีๆด้วยล่ะพี่เป็นห่วงจ้าเข้าใจนะสายรุ้งโอเคค่ะป่ะมอมแมมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะว่าไหมแต่ว่าทำไมวันนี้ถึงไม่มีใครมาเล่นที่นี่เลยนะมีแค่เราสองคนเองเนาะชื่อมอมแมมน่ะฉันก็มีหมาเหมือนกันเจ้าตัวนี้ชื่อตุ๊บป่องนะงั้นหรอดีเลยดีเลยเจ้ามอมแมมก็จะได้มีเพื่อนใหม่ดีจังเลยเนาะแล้วย้ายมานานหรือยังล่ะอ๋อเพิ่งย้ายมาเมื่อวานวันดีก็เลยพาเจ้ามอมแมมมาเดินเล่นน่ะยินดีที่ได้รู้จักนะสายลุงจ้ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันองุ่นฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ